สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านขอต้อนรับนะคะและนำนักศึกษาเข้าสู่การบรรยายในรายวิชาวิจัยธุรกิจค่ะกับอาจารย์ดร.อาริยาภูวคีรีวิวัฒน์ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาพูดถึงนะคะในหน่วยที่5ค่ะเรื่องตัวแปรในการวิจัยค่ะในหน่วยนี้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันนะคะ4ตอนค่ะตอนแรกนะคะก็จะพูดถึงความหมายของตัวแปรค่ะตอนที่2นะคะประเภทของตัวแปรตอนที่3ระดับการวัดตัวแปรและตอนที่4การนิยามตัวแปรค่ะสิ่งที่เราจะต้องศึกษาค้นคว้านะคะหรือทำวิจัยตามจุดประสงค์ของการวิจัยหรือปัญหาการวิจัยในทางภาษาของการวิจัยเราเรียกว่าตัวแปรค่ะหัวข้อวิจัยหรือชื่อเรื่องวิจัยเรื่องเดียวอาจจะมีตัวแปรมากกว่า1ตัวก็ได้ค่ะก็จะขึ้นอยู่กับประเด็นปัญหาหรือข้อสงสัยของผู้วิจัยค่ะตัวแปรแต่ละตัวนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับว่าหลักเกณฑ์ในการจัดประเภทของตัวแปรตัวแปรแต่ละตัวค่ะค่าที่วัดออกมาก็จะมีระดับของการวัดที่แตกต่างกันค่ะก็จะขึ้นอยู่กับการแปรค่าว่าจะมีค่ามากหรือน้อยแค่ไหนและมีคุณสมบัติอย่างไรค่ะสาระสำคัญนะคะในหน่วยนี้ค่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะข้อแรกค่ะตัวแปรจะต้องทราบความหมายของตัวแปรก่อนนะคะว่าตัวแปรเนี่ยค่ะหมายถึงลักษณะคุณสมบัติหรืออาการกิริยาของหน่วยต่างๆที่จะทำการศึกษาหรือวิจัยมีค่าหรือลักษณะที่แตกต่างกันค่ะสาระสำคัญข้อที่2นะคะประเภทของตัวแปรค่ะการแบ่งประเภทของตัวแปรเราจะใช้เกณฑ์ตามคุณสมบัติที่แตกต่างกันของตัวแปรค่ะเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งประเภทของตัวแปรนะคะก็จะมีอยู่4ลักษณะด้วยกันค่ะ1เกณฑ์ทางด้านปริมาณหรือคุณลักษณะ 2. ความต่อเนื่องหรือความไม่ต่อเนื่อง 3. ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลและ 4. เกณฑ์ในการจัดกระทำได้หรือไม่ของผู้วิจัยค่ะสาระสำคัญข้อที่3นะคะระดับการวัดตัวแปรตัวแปรบางอย่างนะคะเราสามารถวัดได้แค่เพียงผิวเผินค่ะบางอย่างเราก็สามารถวัดได้อย่างละเอียดนะคะซึ่งความแตกต่างในเรื่องนี้นะคะเราเรียกว่าระดับของการวัดค่ะระดับของการวัดนั้นนะคะโดยทั่วไปก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ระดับค่ะ1มาตรานามบัญญัติ2มาตราอันดับค่ะ3มาตราอันตรภาคและ4มาตราอัตราส่วนค่ะสาระสำคัญข้อที่4นะคะการนิยามตัวแปรการนิยามตัวแปรนี้นะคะเป็นการให้ความหมายหรือการอธิบายตัวแปรที่จะวัดให้ชัดเจนค่ะสามารถสังเกตและวัดค่าออกมาได้มีผลทำให้มีค่าที่วัดได้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือค่ะวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในหน่วยนี้นะคะเมื่อศึกษาบทนี้แล้วนักศึกษาจะสามารถ 1. อธิบายความหมายและยกตัวอย่างของตัวแปรได้ค่ะ 2. อธิบายการแบ่งประเภทของตัวแปรได้ 3. จำแนกตัวแปรออกตามประเภทต่างๆได้ 4. อธิบายความแตกต่างของระดับของการวัดตัวแปรได้ 5. จำแนกตัวแปรตามระดับการวัดได้และ 6. นิยามตัวแปรที่กำหนดให้ได้ค่ะกิจกรรมการศึกษานะคะข้อ 1. นักศึกษาค่ะจะต้องทำแบบประเมินตนเองก่อนการศึกษาในคู่มือการศึกษาในหน่วยที่5ค่ะ 2. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์หรือชม DVD บันทึกรายการวิทยุโทรทัศน์ประจำหน่วยค่ะ3. อ่านเอกสารประมวลสาระและประสบการณ์ประจำหน่วยที่5ค่ะ 4.
ทำกิจกรรมระหว่างและงานที่ได้รับมอบหมายนะคะถ้ามีค่ะและ5ทำแบบประเมินตนเองหลังศึกษาในคู่มือการศึกษาในหน่วยที่5ค่ะสื่อการศึกษานะคะ1คู่มือการศึกษาในหน่วยที่5ค่ะ2ประมวลสาระวิชาหน่วยที่5 3รายการโทรทัศน์ 4 DVD หรือ SD บันทึกภาพรายการโทรทัศน์นะคะเรื่องตัวแปรในการวิจัยค่ะ 5 การสอนทบทวนครั้งที่1 นะคะณมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีหรือศูนย์มหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดค่ะนักศึกษาโปรดดูตารางทวนสอบด้วยนะคะการประเมินค่ะข้อ1ประเมินความก้าวหน้าระหว่างการประเมินตนเองก่อนค่ะตรงนี้ไม่มีคะแนนนะคะ2ประเมินการประเมินตนเองนะคะหลังเรียนค่ะ 10% ค่ะ3การเข้าศึกษาในระบบนะคะซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกัน15หน่วยนะคะ 4. กิจกรรมระหว่างการศึกษาค่ะในแต่ละหน่วยนะคะก็จะมีกิจกรรมให้นักศึกษานะคะได้ทบทวนนะคะ 5. การสอบไร่นะคะให้คะแนนนะคะ 60% ถือว่าสำคัญมากนะคะเรามาเริ่มต้นเลยนะคะในเรื่องที่ 5.1 ค่ะความหมายของตัวแปรความหมายของตัวแปรนี้นะคะสำคัญมากนะคะเราต้องมาเริ่มต้นกันก่อนค่ะว่าตัวแปรนะคะหรือภาษาอังกฤษค่ะเราจะเรียกว่า variable นะคะ variable หมายถึงลักษณะคุณสมบัติหรืออาการกริยาของหน่วยต่างๆที่จะศึกษาหรือวิจัยมีความแตกต่างกันค่ะซึ่งจะแตกต่างกันจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งค่ะสภาพการหนึ่งไปยังอีกสภาพการหนึ่งค่ะปรากฏการหนึ่งไปยังอีกปรากฏการหนึ่งนะคะจากเวลาหนึ่งไปยังอีกเวลาหนึ่งค่ะคุณลักษณะหรือคุณสมบัตินั้นๆ นะคะก็จะมีการแปรค่าในสถานการณ์ที่เราสนใจค่ะหรือศึกษาอยู่ในลักษณะและคุณสมบัติหรืออาการกริยาของหน่วยต่างๆที่ไม่มีความแตกต่างกันนะคะในสถานการณ์ที่วิจัยนะคะเราก็จะเรียกว่าตัวคงที่ค่ะภาษาอังกฤษนะคะก็จะใช้คำว่า constant ค่ะยกตัวอย่างเลยค่ะจำนวนนิ้วมือนะคะจำนวนนิ้วเท้าของคนปกติค่ะค่าจ้างแรงงานตามกฎหมายกำหนดในแต่ละพื้นที่เป็นต้นนะคะตัวแปรทางจิตวิทยานะคะเราเรียกว่าภาวะสันนิษฐานค่ะ construct นั่นเองนะคะก็จะหมายถึงผลิตผลที่เกิดจากการสังเคราะห์หรือการรวมตัวกันค่ะของหน่วยย่อยเกิดเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาซึ่งในการวิจัยนั้นนะคะเราก็จะเรียกว่าตัวแปรนั่นเองค่ะตัวแปรนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะในการพิจารณาความหมายของคำว่าภาวะสันนิษฐาน construct นะคะนักวิชาการค่ะต่างได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ค่ะ 1. ภาวะสันนิษฐานทางด้านกายภาพphysical construct นะคะหมายถึงลักษณะพฤติกรรมค่ะกิริยาท่าทางที่เป็นรูปธรรมสามารถสังเกตความแตกต่างได้นะคะด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ค่ะประสาทสัมผัสทั้ง5มีอะไรบ้างคะหูตาจมูกลิ้นและผิวกายค่ะดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะภาวะสันนิษฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเร้าภายนอกค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะอุณหภูมิของอากาศรอบตัวเราค่ะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งเร้าภายนอกนะคะเสียงรบกวนภายนอกค่ะส่งผลต่อระบบประสาทเรานะคะกลิ่นเหม็นค่ะเน่าจากกองขยะค่ะจมูกเราก็จะได้กลิ่นถูกไหมคะเสียงดังของรถยนต์ค่ะอันนี้ประสาทสัมผัสคือหูนะคะเสียงดังจากโรงงานเป็นต้นค่ะ
ัวอย่างนี้เราเรียกว่าภาวะสันนิษฐานที่เกี่ยวกับสิ่งเร้าภายนอกนั่นเองค่ะต่อมาค่ะพูดถึงภาวะสันนิษฐานที่เกี่ยวกับพฤติกรรมตอบสนองทางกายและวาจาค่ะเช่นท่าทางการเดินนะคะการนั่งนะคะเป็นภาษาทางกายนั่นเองนะคะการแต่งกายค่ะการแสดงออกทางสีหน้าค่ะการใช้มือในการปฏิบัติงานค่ะการพูดหรือการคุยกันนะคะก็เป็นพฤติกรรมการตอบสนองทางวาจานั่นเองค่ะภาวะสันนิษฐานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพและฐานะทางสังคมค่ะเช่นความสูงนะคะน้ำหนักค่ะรูปร่างหน้าตาระดับการศึกษานะคะอาชีพนะคะตำแหน่งหน้าที่ค่ะนะคะอันนี้ก็จะพูดถึงลักษณะทางกายภาพนะคะก็คือความสูงน้ำหนักและรูปร่างหน้าตาส่วนฐานะสังคมนะคะก็ได้แก่พวกอาชีพนะคะระดับรายได้ระดับการศึกษานั่นเองค่ะ 2. ภาวะสันนิษฐานทางปัญญาค่ะ intellectual construct ค่ะก็จะหมายถึงความรู้สึกค่ะความคิดเห็นความเชื่อเจตนาคติสติปัญญาเป็นต้นค่ะซึ่งก็จะมีลักษณะนะคะที่เป็นนามธรรมค่ะนามธรรมคือไม่สามารถสังเกตความแตกต่างกันได้นะคะด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะซึ่งแตกต่างจากเมื่อกี้นะเมื่อกี้เป็นภาวะอะไรคะที่สัมผัสได้นะคะแต่อันนี้ทำไมคะเป็นนามธรรมนะคะไม่สามารถสังเกตความแตกต่างกันได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ค่ะยกตัวอย่างเลยนะคะเช่นความคิดสร้างสรรค์ค่ะความวิตกกังวลความรับผิดชอบแรงจูงใจฝ่ายดีนะคะบุคลิกภาพรวมถึงภาวะความเป็นผู้นำค่ะสติปัญญาความสามารถเจตคติค่ะอันนี้ก็คืออะไรคะเป็นแบบนามธรรมค่ะต่อมานะคะเรามาดูถึงนะคะพิสัยของตัวแปรค่ะเมื่อกี้พูดถึงความหมายของตัวแปรไปแล้วนะคะตอนนี้ค่ะพิสัยของตัวแปรค่ะก็จะหมายถึงนะคะความกว้างหรือขอบเขตของความสามารถนะคะในการแปรค่ามากหรือน้อยค่ะเช่นอุณหภูมิของอากาศนะคะเป็นตัวแปรที่มีการแปรค่าได้มากค่ะในช่วงเวลาหรือสภาวะน้ำกาบ1อย่างนี้ค่ะเราเรียกว่ามีพิสัยกว้างค่ะถ้าดูจากรูปภาพนะคะรูปภาพพูดถึงอุณหภูมิของอากาศค่ะนะคะเป็นองศาเซลเซียสค่ะซ้ายมือนะคะลบ40ค่ะแสดงว่าไงคะอากาศเย็นนะคะหนาวเลยค่ะนะต่อมาค่ะลบ30นะคะลบ20ลบ10ตรงกลางคืออะไรคะ0องศาเซลเซียสค่ะนะเราไล่ขวามือไปนิดนึง10องศาเซลเซียส20องศาเซลเซียส30องศาเซลเซียสและขวามืออันดับสุดท้ายค่ะ40องศาเซลเซียสค่ะทำไมคะร้อนมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าอุณหภูมิของอากาศเนี่ยค่ะมันจะมีพิสัยนะคะที่กว้างค่ะนะคะหมายถึงความกว้างของขอบเขตค่ะสามารถแปรค่าได้นะคะต่อมาค่ะเรามาดูถึงเพศกันนะคะเพศเนี่ยค่ะเป็นตัวแปรที่แปรค่าได้2ค่าค่ะก็คือเพศชายและเพศหญิงค่ะเรามาดูจากรูปภาพนี้นะคะขวามือค่ะเห็นช่องบ็อกซ์สี่เหลี่ยมไหมคะขวามือคือหญิงค่ะซ้ายมือคือใครคะคือชายนะคะเพศเป็นตัวแปรที่มีพิสัยแคบค่ะนะคะจากตัวอย่างเนี่ยค่ะพิสัยของตัวแปรทั้งสองจะแตกต่างกันเลยนะคะตัวอย่างแรกค่ะเราเรียกว่าพิสัยกว้างก็จะมีค่าที่ทำไมคะหลากหลายค่ะส่วนตัวอย่างที่สองค่ะเราเรียกว่าเพศมีนิสัยแคบค่ะมีนิสัยแคบมากเลยนะคะแปรค่าได้สองค่าเท่านั้นค่ะคือเพศชายและเพศหญิงค่ะความหมายต่อมานะคะก็จะพูดถึงมิติของตัวแปรค่ะมิติของตัวแปรนะคะเขาบอกตัวแปรแต่ละตัวนะคะก็จะมีลักษณะที่สลับซับซ้อนแตกต่างกันค่ะ
บางตัวก็จะมีน้อยนะคะซึ่งเรียกว่ามิติตัวแปรตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะเพียงมิติเดียวก็จะง่ายต่อการศึกษาและการเข้าใจค่ะยกตัวอย่างเลยค่ะเช่นความกว้างนะคะความยาวความสูงเนี่ยค่ะตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ 2-3 มิติก็จะยากขึ้นมาหน่อยค่ะยกตัวอย่างนะคะพื้นที่ค่ะและปริมาตรนะคะแต่ถ้าตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะหลายมิติก็จะยิ่งมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นค่ะยากมากค่ะยากแก่การเข้าใจได้โดยง่ายนะคะถ้าเป็นตัวแปรทางสติปัญญาก็จะยิ่งมีความหลากหลายมิติค่ะเช่นความสามารถนะคะทางด้านเชิงกลนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยความสามารถที่หลากหลายนะคะหรือมีหลายมิติค่ะเช่นความรู้ทางเครื่องกลนะคะความคล่องแคล่วในการใช้มือนะความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์ค่ะและความสามารถทางด้านเหตุผลค่ะนะคะตัวแปรที่เป็นตัวแปรทางสติปัญญาเนี่ยถือว่ามีความหลากหลายมิติค่ะเรามาดูถึงนะคะกิจกรรมกันนะคะเมื่อกี้ได้บอกไปเรียบร้อยแล้วค่ะนะข้อ1ค่ะตัวแปรหมายถึงอะไรนะคะจงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างค่ะยังจำกันได้ไหมคะตัวแปรภาษาอังกฤษใช้คำว่า variable ค่ะหมายถึงลักษณะคุณสมบัติหรืออาการกริยาของหน่วยต่างๆที่จะศึกษาหรือวิจัยมีความแตกต่างกันค่ะซึ่งจะแตกต่างกันจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งจากปรากฏการณ์หนึ่งไปยังอีกปรากฏการณ์หนึ่งนะคะหรือจากเวลาหนึ่งค่ะไปยังอีกเวลาหนึ่งคุณลักษณะหรือคุณสมบัตินั้นๆ นะคะก็จะมีการแปรค่าในสถานการณ์ที่เราสนใจหรือศึกษาอยู่ค่ะลักษณะแรกคุณสมบัตินะคะหรืออาการกริยาของหน่วยต่างๆที่ไม่มีความแตกต่างกันในสถานการณ์ที่เราวิจัยเราก็จะเรียกว่าตัวคงที่ค่ะเพราะทำไมคะเพราะมันไม่มีความแตกต่างกันนะคะตัวคงที่ภาษาอังกฤษใช้ค่ะว่า constant นะคะยกตัวอย่างค่ะโจทย์บอกว่าให้ยกตัวอย่างประกอบนะคะเช่นจำนวนนิ้วมือนะนิ้วเท้าของคนปกติเนี่ยค่ะหรือค่าจ้างแรงงานตามกฎหมายกำหนดในแต่ละพื้นที่เป็นต้นค่ะต่อมานะคะเรามาดูกิจกรรมนะคะ 5.1 ข้อที่2กันเลยค่ะภาวะสันนิษฐานนะคะ construct หมายถึงอะไรนะคะจงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบค่ะภาวะสันนิษฐานหรือเราเรียกว่าอะไรคะตัวแปรนะคะในทางจิตวิทยาค่ะจำกันได้ไหมเอ่ยความหมายนะคะคือผลิตผลที่เกิดจากการสังเคราะห์ค่ะหรือการรวมตัวกันของหน่วยย่อยเกิดเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมานะซึ่งในทางการวิจัยค่ะเราก็จะเรียกว่าตัวแปรค่ะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะ 1. ภาวะสันนิษฐานทางกายภาพค่ะ physical constraint นะคะหมายถึงลักษณะพฤติกรรมค่ะนะทางกายภาพก็เช่นกริยาท่าทางต้องเป็นอะไรคะรูปธรรมค่ะรูปธรรมคืออะไรคะสังเกตความแตกต่างได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ค่ะนะต่อมานะคะพูดถึงประเภทที่2ค่ะภาวะสันนิษฐานทางปัญญาค่ะเราเรียกว่า intellectual constraint นะคะก็จะแตกต่างนะคะกับภาวะสันนิษฐานทางกายภาพนะภาวะสันนิษฐานทางปัญญาเนี่ยค่ะก็จะหมายถึงอะไรคะความรู้สึกนะคะความคิดเห็นความเชื่อนะคะเจตนคติสติปัญญาต่างๆนะคะเราถือว่าเป็นอะไรคะเป็นนามธรรมไม่สามารถสังเกตความแตกต่างได้ค่ะต่อมาค่ะกิจกรรมข้อที่3นะคะพิสัยของตัวแปรและมิติของตัวแปรมีความหมายแตกต่างกันอย่างไรค่ะพิสัยของตัวแปรนะคะก็จะหมายถึงความกว้างนะคะหรือขอบเขตของความสามารถในการแปรค่ามากหรือน้อยค่ะจำได้ไหมคะเมื่อกี้ได้พูดถึงอะไรคะภาพของอุณหภูมิของอากาศ
ที่เราวัดเป็นองศาเซลเซียสค่ะนะคะเป็นตัวแปรที่มีการแปรค่าได้มากนะคะในช่วงเวลาหรือสภาพอากาศหนึ่งอย่างนี้ค่ะเราเรียกว่ามีพิสัยกว้างค่ะจำรูปเลยนะคะพิสัยแคบเป็นยังไงคะยกตัวอย่างง่ายๆคือเพศนะคะก็จะมีอยู่เพศชายเพศหญิงนะคะอันนี้เราเรียกว่าพิสัยแคบนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเรามาดูนะคะมิติของตัวแปรค่ะตัวแปรแต่ละตัวนะคะก็จะมีลักษณะที่สลับซับซ้อนแตกต่างกันค่ะบางตัวก็จะมีน้อยนะคะเราเรียกว่ามิติของตัวแปรตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะแค่เพียงมิติเดียวนะคะก็จะทำไมคะง่ายต่อการเข้าใจค่ะยกตัวอย่างนะคะความกว้างความยาวและก็ความสูงนะคะง่ายไหมคะถ้าเราบอกว่าเรามีความสูงเท่าไหร่ก็ออกมาเป็นเซนติเมตรเลยนะคะอันนี้คือเป็นเพียงมิติเดียวนะคะต่อมาค่ะตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ2มิตินะคะหรือ3มิติก็จะยากขึ้นมาหน่อยค่ะยกตัวอย่างเช่นพื้นที่นะคะและปริมาตรนะคะถ้าตัวแปรที่เกี่ยวข้องนะคะกับลักษณะหลายมิติก็จะยิ่งมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นค่ะยากนะคะแก่การเข้าใจนะคะต่อมาค่ะอาจารย์ก็จะมาพูดถึงนะคะเรื่องที่ 5.2 ค่ะประเภทของตัวแปรค่ะการแบ่งประเภทของตัวแปรนะคะก็จะต้องกำหนดเกณฑ์ให้ได้ก่อนค่ะว่าจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งค่ะซึ่งเกณฑ์ในการแบ่งนะคะก็จะกำหนดมาจากคุณสมบัตินะคะหรือคุณสมบัติของตัวแปรที่แตกต่างกันค่ะยกตัวอย่างนะคะตัวแปรเพศค่ะก็จะแบ่งได้เป็น2รายการนะคะคือเพศชายนะคะกับเพศหญิงค่ะทุกคนในกลุ่มนะคะก็สามารถจัดเข้ากลุ่มกันได้หมดค่ะในการแบ่งอย่างนี้ค่ะเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งก็คือเพศนะคะซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งอย่างเดียวกันตลอดจนครบทุกหน่วยค่ะประเภทของตัวแปรนะคะตัวแปรก็จะหมายถึงสิ่งที่แปรค่าได้ค่าของตัวแปรที่วัดออกมาก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ค่ะเราก็จะได้นำมาใช้เป็นเกณฑ์นะคะในการแบ่งประเภทของตัวแปรค่ะก็จะแบ่งได้ทั้งหมดนะคะ4เกณฑ์ด้วยกันค่ะ 1. พิจารณาคุณสมบัติของค่าตัวแปรค่ะว่าจะทำเป็นปริมาณได้หรือไม่ได้ค่ะเกณฑ์นี้นะคะเราก็สามารถนะคะแบ่งตัวแปรออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะอันแรกเลยค่ะเราเรียกว่าตัวแปรเชิงปริมาตรนะคะ2ตัวแปรเชิงคุณภาพค่ะเรามาดูกันเลยค่ะ1ตัวแปรเชิงปริมาณค่ะ qualitative variables นะคะหมายถึงคุณสมบัติของตัวแปรค่ะที่สามารถเอาตัวเลขเข้าไปแทนค่าได้และมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบมากกว่าหรือน้อยกว่าได้ค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาค่ะเป็นตัวแปรที่มีการแปรค่านะคะในเชิงปริมาณได้นะคะคืออะไรคะออกมาเป็นตัวเลขค่ะค่าของตัวแปรเนี่ยค่ะก็จะวัดออกมาเป็นคะแนนนะคะของนักศึกษาแต่ละคนได้ค่ะเช่นได้50คะแนน55คะแนน60คะแนน65คะแนน72คะแนนนะคะ81คะแนนเห็นไหมคะซึ่งคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนสามารถที่จะทำไมคะเปรียบเทียบกันได้นะคะว่าคนไหนมากกว่าหรือใครได้คะแนนน้อยกว่าเป็นต้นค่ะอันนี้คือเชิงปริมาณนะคะวัดออกมาเป็นตัวเลขได้และนำมาเปรียบเทียบกันได้ค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะพูดถึงอุณหภูมิของอากาศนะคะในทุกๆ1ชั่วโมงของวันค่ะเป็นตัวแปรที่มีการแปรค่าในเชิงปริมาณค่ะก็จะมีการวัดนะคะออกมาเป็นจำนวนองศาเซลเซียสค่ะเช่นนะคะ32องศาเซลเซียส 32.5 องศาเซลเซียส 32.7 องศาเซลเซียส 33 องศาเซลเซียสเป็นต้นนะคะสามารถที่จะบอกได้นะคะว่าจำนวนอุณหภูมินะคะขององศาเซลเซียสค่าไหนน้อยค่าไหนมากนะคะออกมาเป็นตัวเลขเปรียบเทียบกันได้นะคะตัวอย่างต่อมาค่ะอา
อายุของนักศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะค่าของตัวแปรค่ะก็จะวัดออกมาเป็นจำนวนปีนะคะของนักศึกษาแต่ละคนค่ะเช่นนักศึกษาคนแรกค่ะอายุ19ปีนะคะคนที่2อายุ18ปีคนที่3เด็กมากเลยค่ะอายุ17ปีค่ะนะเห็นไหมเปรียบเทียบกันได้นะคะคนที่4 20ปีคนสุดท้ายใช่ไหมคะ21ปีเป็นต้นค่ะนะออกมาเป็นตัวเลขและเปรียบเทียบกันได้เราเรียกว่าตัวแปรเชิงปริมาณค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีตัวแปรเชิงปริมาณหรือที่เราเรียกว่าภาวะสันนิษฐานทางปัญญาค่ะที่เราสามารถวัดออกมาเป็นปริมาณได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะเจตนคตินะคะของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีตัวแปรที่อาจจะมีการแปลค่าในเชิงปริมาณได้ค่ะโดยอาจจะแปลค่าออกมาในรูปของมาตราส่วนประเมินค่าค่ะภาษาอังกฤษนะคะเราเรียกว่า rating scale นะคะตามมาตราวัดนะคะแบบของ Likert นะคะซึ่งมาตราวัดเหล่านี้ค่ะก็จะวัดค่าออกมาเป็นตัวเลขแทนค่าเจตนคติมากหรือน้อยได้ค่ะตัวอย่างต่อมานะคะพูดถึงความรักประชาธิปไตยนะคะและความคิดเห็นของผู้ปกครองต่ออาชีพครู2ตัวแปรนี้ค่ะสามารถวัดออกมาเป็นปริมาณได้นะคะในทำนองเดียวกันนะคะกับตัวแปรเจตนคติของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนั่นเองค่ะเราจะต้องวัดออกมาในรูปของมาตราส่วนนะคะการประเมินค่านะ 1.2 ค่ะตัวแปรเชิงคุณภาพนะคะเราเรียกว่า qualitative variable นะคะหมายถึงคุณสมบัติของตัวแปรค่ะที่มีค่าแปรเปลี่ยนในทางคุณลักษณะหรือคุณภาพจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งค่ะจากสถานการณ์หนึ่งไปยังอีกสถานการณ์หนึ่งหรืออีกเวลาหนึ่งไปยังอีกเวลาหนึ่งค่ะโดยมีการแปลค่านะคะจากคุณภาพหนึ่งไปยังคุณภาพหนึ่งค่ะสับสนไหมคะแตกต่างกันจากเชิงปริมาณนะเมื่อกี้พูดถึงปริมาณแต่ตอนนี้พูดถึงคุณภาพนะคะดูตัวอย่างกันเลยค่ะนะเพศนะคะเป็นตัวแปรที่มีการแปลค่าเชิงคุณภาพนะคะแล้วก็จะแปลค่าออกมาเป็นเพศชายนะคะกับเพศหญิงนะคะเห็นตัวเลขไหมไม่เห็นนะต่อมาค่ะตัวอย่างที่2การอบรมเลี้ยงดูเด็กค่ะก็จะเป็นตัวแปรนะคะที่มีการแปลค่าเชิงคุณภาพค่ะโดยแปลค่าออกมาเป็นการอบรมเลี้ยงดูนะคะแบบนะคะยกตัวอย่างเลยค่ะอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยค่ะนะอบรมเลี้ยงดูแบบเผด็จการค่ะอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปะละเลยเป็นต้นค่ะเห็นไหมคะไม่ได้เป็นตัวเลขนะอันนี้คือเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพนะคะมีค่าแปรเปลี่ยนในทางคุณลักษณะหรือคุณภาพค่ะยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเทคนิคการสอนค่ะเป็นตัวแปรที่มีการแปลค่าเชิงคุณภาพเช่นกันค่ะโดยจะแปลค่านะคะออกมาเป็นเทคนิคการสอนแบบบรรยายนะคะเทคนิคการสอนแบบอภิปรายค่ะหรือเทคนิคการสอนแบบทีมเป็นต้นค่ะจากตัวอย่างนะคะก็จะเห็นว่านะคะตัวแปรเชิงคุณภาพบางชนิดนะคะแปลค่าได้แค่2ค่านะคะเช่นอะไรคะเช่นตัวอย่างเมื่อกี้ค่ะเพศชายหรือเพศหญิงนะคะแต่ตัวแปรเชิงคุณภาพบางชนิดทำไมคะมีการแปลค่าได้มากกว่า2ค่าค่ะนะก็ยกตัวอย่างเมื่อกี้เลยค่ะนะคะเทคนิคการสอนนะคะแปลค่าเป็น3ค่าเลยนะคะค่าแรกคืออะไรคะเทคนิคการสอนแบบบรรยายค่าที่2คือเทคนิคการสอนแบบอภิปรายข้อที่3คือเทคนิคการสอนแบบทีมอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการที่จะแปลงตัวแปรนะคะเชิงคุณภาพนะคะบางชนิดเนี่ยค่ะจะแปลได้แค่2ค่านะบางชนิดทำไมคะมีการแปลได้มากกว่า2ค่าค่ะ 2. พิจารณาคุณสมบัติของค่าตัวแปรค่ะว่ามีความต่อเนื่องกันหรือไม่เกณฑ์นี้นะคะเราก็จะสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือ
1ตัวแปรต่อเนื่องและ2ตัวแปรไม่ต่อเนื่องค่ะเราดูคุณสมบัติของค่าของตัวแปรนะคะตัวแปรต่อเนื่องคืออะไรคะ Continuous Variable ค่ะก็จะหมายถึงตัวแปรที่สามารถแปรค่าได้ต่อเนื่องกันนะคะภายในช่วงใดช่วงหนึ่งหรือสามารถมีค่าเป็นเลขทศนิยมได้ค่ะและสามารถแสดงลำดับที่ได้ด้วยนะคะคือค่าที่มากกว่าแสดงว่ามีคุณสมบัติของตัวแปรมากกว่าค่าที่น้อยกว่าค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นความสูงค่ะน้ำหนักราคาสินค้าความถนัดสติปัญญาผลการเรียนนะคะซึ่งตัวแปรเหล่านี้ค่ะสามารถมีค่าเป็นเลขทศนิยมได้ค่ะเช่นความสูงนะคะ 175.8 เห็นไหมคะจุด8คืออะไรคะเลขทศนิยมนะคะต่อมาค่ะน้ำหนัก 15.5 กิโลเนี่ยค่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวแปรต่อเนื่องนะคะคือตัวแปรที่สามารถมีค่าเป็นเลขทศนิยมได้นะคะต่อมาค่ะ 2.2 ค่ะตัวแปรไม่ต่อเนื่องนะคะเราเรียกว่า discrete variable นะคะก็จะหมายถึงตัวแปรที่แปรค่าอย่างไม่ต่อเนื่องค่ะก็จะแปรค่านะคะเป็นไปตามรายการคุณสมบัติของตัวแปรในแต่ละรายการค่ะหรือไม่สามารถที่จะแปลงเป็นค่าทศนิยมได้นะคะยกตัวอย่างเช่นจำนวนคนค่ะจำนวนโต๊ะนะคะโต๊ะมีกี่ตัวเงี้ยค่ะจำนวนเก้าอี้นะคะเก้าอี้มี3ตัว4ตัวแล้วบอกได้ไหมคะว่าเก้าอี้มี 3.4 ตัวไม่ได้นะคะไม่สามารถที่จะมีค่าเป็นทศนิยมได้นะคะเพราะไม่มีความหมายค่ะยกตัวอย่างค่ะโรงเรียนนี้นะคะมีครูจำนวน 20.4 คนค่ะมีไหมคะไม่มีความหมายค่ะไม่สามารถมีค่าเป็นเลขทศนิยมได้นะคะการแบ่งตัวแปรนะคะใช้เกณฑ์ความต่อเนื่องก็จะมีประโยชน์ค่ะในการเลือกใช้สถิติให้ถูกต้องนะคะเพราะสถิติค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะมีข้อตกลงเบื้องต้นนะคะหรือมีเงื่อนไขที่เกี่ยวกับลักษณะข้อมูลของตัวแปรที่วัดค่ะ 3. พิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในเชิงเหตุและผลค่ะตัวแปรที่ผู้วิจัยกำหนดค่าไว้ก่อนนะคะว่ามีค่าอะไรบ้างหรือตัวแปรที่กำหนดให้สาเหตุนะคะเราเรียกว่าตัวแปรอิสระค่ะหรือเราเรียกว่าตัวแปรต้นนั่นเองค่ะและตัวแปรที่เกิดมาทีหลังหรือรู้ค่าที่หลังค่ะเราเรียกว่าตัวแปรตามค่ะส่วนตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นนะคะที่เราไม่ต้องการให้มีผลต่อตัวแปรตามเราก็จะเรียกว่าตัวแปรแทรกซ้อนหรือตัวแปรเกินค่ะมันเกินนะคะมันไม่ต้องการนะคะจำง่ายๆนะคะและอีกตัวแปรหนึ่งค่ะซึ่งเกิดขึ้นมาระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเราเรียกว่าตัวแปรสื่อกลางค่ะการแบ่งตัวแปรตามเกณฑ์อันนี้นะคะก็จะมีประโยชน์อย่างมากเลยในการวิเคราะห์นะคะซึ่งรายละเอียดของตัวแปรแต่ละตัวก็จะมีดังนี้ค่ะ 1. ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า independent variables นะคะหมายถึงตัวแปรที่เป็นสาเหตุค่ะทำให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาที่ผู้วิจัยนะคะสนใจและศึกษาค้นคว้าค่ะซึ่งเราเรียกว่าตัวแปรนะคะ 2. ตัวแปรตามค่ะตัวแปรตามเราเรียกว่า dependent variable ค่ะก็จะหมายถึงนะคะตัวแปรที่เป็นผลอันเกิดจากตัวแปรอิสระค่ะยกตัวอย่างกันนะคะเรามาดูกันเลยค่ะนะถ้าเราพูดถึงนะคะผลการเรียนของนักเรียนค่ะนะอันนี้ค่ะเราคืออะไรคะตัวแปรตามนะคะจากที่กล่าวมานะคะก็จะเห็นว่าการแบ่งประเภทของตัวแปรโดยใช้เกณฑ์เนี่ยค่ะถือว่าเป็นประโยชน์ในการวิจัยตามหัวข้อวิจัยหรือจุดประสงค์ของการวิจัยค่ะเราสามารถบอกได้ว่าตัวแปรไหนเป็นตัวแปรอิสระ
หรือตัวแปรไหนนะคะเป็นตัวแปรตามค่ะยกตัวอย่างค่ะชื่อเรื่องการวิจัยนะคะการเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะระหว่างการสอนแบบโครงงานกับการสอนตามคู่มือครูนะคะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะในกรุงเทพมหานครนะคะจากหัวข้อเรื่องนะคะเรามาดูนะคะการตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยกันค่ะข้อ1ค่ะวัตถุประสงค์ข้อแรกนะคะขึ้นต้นด้วยคำว่าเพื่อค่ะเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระหว่างการสอนแบบโครงงานกับการสอนตามคู่มือครูค่ะวัตถุประสงค์ข้อที่2ค่ะเพื่อเปรียบเทียบเจตนาคติทางวิทยาศาสตร์ระหว่างการสอนแบบโครงงานกับการสอนตามคู่มือครูค่ะเรามาดูตัวแปรตามกันนะคะตัวแปรตามคือนะคะจากหัวเรื่องเลยค่ะผลการเรียนนะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ซึ่งก็จะมี2ตัวแปรด้วยกันค่ะ1ตัวแปรนะคะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่ะอันที่2ตัวแปรเจตนาคติทางวิทยาศาสตร์ค่ะนะคะตัวแปรอิสระเนี่ยค่ะก็คือวิธีการสอนนะคะซึ่งมี2วิธีอย่างที่ได้บอกไปนะคะการสอนแบบโครงงานกับการสอนตามคู่มือครูนะคะต่อมาค่ะเรามาดูตัวแปรแทรกสอนหรือตัวแปรเกินกันนะคะจากหัวเรื่องเมื่อกี้ค่ะนะตัวแปรแทรกซ้อนนะคะหมายถึงตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นอื่นๆที่เราไม่สามารถนะคะหรือไม่ต้องการให้เป็นเหตุให้เกิดผลหรือตัวแปรตามหรือเป็นตัวแปรที่เราไม่ต้องการทราบผลที่เกิดขึ้นค่ะยกตัวอย่างนะคะเราต้องการทราบวิธีการสอนแบบโครงงานกับวิธีการสอนตามคู่มือครูจะทำให้ผลการเรียนแตกต่างกันหรือไม่ตัวแปรก็จะมีอะไรบ้างคะ1เพศ2ประสบการณ์3วุฒินะคะ4บุคลิกภาพของผู้สอน5ระยะเวลาสอนนะคะ6เนื้อหาที่สอนและ7บรรยากาศของห้องเรียนค่ะตัวแปรเหล่านี้นะคะเราเรียกว่าตัวแปรแทรกซ้อนหรือตัวแปรเกินค่ะซึ่งในการวิจัยค่ะผู้วิจัยก็จะต้องการวิธีการควบคุมนะคะไม่ให้ส่งผลต่อตัวแปรตามที่ศึกษาอยู่นะคะก็คือผลการเรียนของนักเรียนค่ะเรามาดูกันเลยนะคะจากภาพนะคะพูดถึงตัวแปรสื่อกลางค่ะตัวแปรสื่อกลางค่ะ intervening variable นะคะหมายถึงตัวแปรที่เกิดขึ้นระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามนะหรือตัวแปรที่เป็นสื่อกลางเห็นไหมคะอยู่ตรงกลางเลยค่ะเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลระหว่างตัวแปรตามค่ะนะคะจากที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปนะคะเรามาดูกันตัวแปรอิสระนะคะหรือตัวแปรต้นนะคะก็คือวิธีการสอนนะคะแบ่งออกเป็นเลยค่ะ2วิธีนะสอนแบบโครงงานหรือสอนตามคู่มือครูเห็นไหมคะต่อมาค่ะดูตัวแปรสื่อกลางเลยนะตัวแปรสื่อกลางมีอะไรคะก็คือความรับผิดชอบในการเรียนค่ะมีความรับผิดชอบสูงหรือมีความรับผิดชอบต่ำนะคะมันเป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นค่ะระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามนะเราเลยเรียกว่าตัวแปรสื่อกลางนะคะเรามาดูตัวแปรตามกันค่ะอยู่ขวาสุดนะคะตัวแปรตามคืออะไรคะผลการเรียนค่ะนะเรามีผลการเรียนแบบผลสัมฤทธิ์สูงนะคะถึงต่ำค่ะหรือเจตนาคติสูงถึงต่ำนะคะจากแผนภาพค่ะก็จะเห็นว่าวิธีการสอนต่างกันนะคะก็จะทำให้ความรับผิดชอบในการเรียนสูงหรือต่ำแตกต่างกันค่ะแล้วจึงส่งผลนะคะไปยังผลการเรียนสูงหรือต่ำแตกต่างกันค่ะตัวแปรสื่อกลางนี้นะคะผู้วิจัยไม่สามารถที่จะควบคุมได้ก็เปรียบเสมือนนะคะตัวแปรตามอีกตัวหนึ่งที่เกิดจากตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นค่ะแต่ตัวแปรที่ต้องควบคุมไม่ให้ส่งผลต่อตัวแปรตามและตัวแปรสื่อกลางนั่นก็คือตัวแปรแทรกซ้อนหรือตัวแปรเกินค่ะ
ดังโครงสร้างนะคะแสดงความสัมพันธ์ดังนี้ค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือพูดถึงนะคะโครงสร้างนะคะของตัวแปรตามความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลค่ะนะคะเห็นไหมคะโอ้โหลูกศรเยอะแยะมากมายเลยนะคะตัวแปรอิสระนะเริ่มต้นก่อนนะคะตัวแปรต้นนะมุมบนนะคะขวามือสุดนะคะเห็นไหมคะส่งผลนะคะมีตัวแปรแทรกซ้อนนะคะหรือตัวแปรเกินนะคะมีตัวแปรสื่อกลางด้วยค่ะนะเห็นไหมคะผลสุดท้ายไปที่อะไรคะตัวแปรต่ำนะอันนี้คือเป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลค่ะ 4. พิจารณาถึงการกระทำของผู้วิจัยค่ะว่าเป็นผู้กำหนดตัวแปรให้กับกลุ่มตัวอย่างหรือไม่นะคะตัวแปรวิจัยบางตัวค่ะผู้วิจัยสามารถจัดการกระทำได้หรือกำหนดได้ตัวแปรบางตัวค่ะผู้วิจัยไม่สามารถที่จัดกระทำให้กับกลุ่มตัวอย่างได้เลยนะคะหรือจัดกระทำด้วยความยากลำบากมากค่ะตัวแปรเหล่านี้นะคะมักจะเป็นตัวแปรทางด้านคุณลักษณะของคนนะคะที่ธรรมชาติเป็นผู้กำหนดค่ะเกณฑ์ในการแบ่งนี้นะคะก็จะแบ่งตัวแปรนะคะออกเป็น2ประเภทดังนี้ค่ะ1ตัวแปรทดลองนะคะหรือตัวแปรจัดกระทำค่ะexperimental variable นะคะหรือ active variable หรือ treatment variable นั่นเองค่ะก็จะหมายถึงนะคะตัวแปรที่ผู้วิจัยสามารถกำหนดหรือจัดกระทำให้กับกลุ่มตัวอย่างได้เช่นวิธีการออกกำลังกายนะคะวิธีการสอนเป็นต้นค่ะตัวแปรประเภทนี้นะคะก็จะมีประโยชน์ในการวางแผนสร้างตัวแปรทดลองสำหรับการวิจัยต่อไปค่ะ 4.2 นะคะตัวแปรคุณลักษณะค่ะเราเรียกว่า attribute variable นะคะหมายถึงตัวแปรที่ผู้วิจัยค่ะไม่สามารถจะกำหนดให้กับกลุ่มตัวอย่างหรือกำหนดให้ด้วยความยากลำบากมากเลยค่ะตัวแปรประเภทนี้นะคะมักจะกำหนดโดยธรรมชาติค่ะธรรมชาติเป็นผู้กำหนดนะคะเช่นเพศชายเพศหญิงนะอายุอย่างเงี้ยค่ะอาชีพที่อยู่อาศัยบุคลิกเป็นต้นค่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะตัวแปรอิสระนะคะ independent variable นะคะหรือตัวแปรต้นเป็นตัวแปรที่อิสระค่ะไม่ขึ้นอยู่กับตัวแปรอื่นๆเป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นก่อนค่ะเป็นตัวเหตุทำให้เกิดผลตามมาและมักจะเป็นตัวที่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ยากค่ะหรือไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยนะคะ 2. ตัวแปรตามค่ะเราเรียกว่า dependent variable นะคะเป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นหรือแปรผันไปตามตัวแปรอิสระค่ะหรือกล่าวได้ว่านะคะเป็นตัวแปรที่จะเป็นผลเมื่อตัวแปรอิสระเป็นเหตุค่ะตัวแปรตามนะคะเราก็อาจจะเรียกว่าตัวแปรผลนะคะหรือตัวแปรที่ถูกกำหนดค่ะเราเรียกว่า output variable นะคะหรือ assign variable ค่ะก็คือเป็นผลที่ถูกกำหนดนะคะเนื่องจากตัวแปรที่จัดกระทำนะคะหรือทดลองนั้นค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะThank you.